สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้สำหรับวันนี้งไงเขาเรียกว่า,างไงมารีวิวนะห้องส่งหรือว่าห้องสตูดิโอในการอัดถ่ายทำอะไรนะ,ะสำหรับช่องของพวกเรานะครับในการทำอะไรนะทำข่าวทำอะไรเงี้ยเกี่ยวกับข่าวฟุตบอลไทยลีกอะไรของพวกเราอะมาดูท่านผู้ชม อันนี้ก็เป็นกรีนสกรีนที่ผมใช้อยู่ประจำนะมันมีอยู่สองสีนะเออนี่มี 4, สีสองสีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสลับให้ดูนะอะท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นห้องห้องส่งห้องคเรียว่าห้องอัดรายการเจ้าเจ้าเจ้าผมก็มีห้องอัดรายการเหมือนเหมือนสถานีช่องโทรทัศน์เออเหมือนช่องโทรทัศน์ช่องเอ่อช่อง ฟีทีวีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับอ่าไม่ธรรมดานะอันนี้เป็นโต๊ะประจําตําแหน่งผมนี่นะเออขอไปฮะใช้ตีนี่เกียร์ออันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะเนี่ยซื้อมาใหม่นะอืมนั่งสามร้อยแปดสิบองศากินสก,กินก็จะมีสองสีคือสีนี้คือสีเขียวเข้มนะฮะอันนี้เอาไว้ตัดฉากอะไรอย่างนี้ก็มีอยู่สองแบบนะฮะอันนี้ก็สีเขียวสดสีเขียวสดนี่มันจะตัดดูดีหน่อย ตาดูดีหน่อยครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้ากล้องหน้ากล้องก็อยู่ประมาณนี้เอออันนี้อันนี้คืออน,นี้ตั้งกล้องมือถือกูมีแค่นี้แหละ <c oughs> นี่ครับก็จะตั้งเออเห็นประมาณนี้เออนะฮะถ้ามีไฟเขาเรียกว่าะลรนะถ้าสมมุติว่าไฟไม่พอใช่ไหมไฟไม่พอนี่ผมมีผมมีไฟอันน,นี้นี่ผมมีไฟอันนี้เอาไว้เปิดเปิดส่องหน้าเเปิดส่องหน้าแผนแผนกล้องมาตรงนี้ใช่ไหมเอ่อส่องส่องให้หน้ามันสว่างขึ้นอันนี้เป็นห้อง ห้องเขาเรียกว่าห้องส่งห้องสถานีของผมนะห้องสถานีผมมีแค่นี้แหละน่ <c oughs> ครับก็มานั่งตรงนี้นั่งเออนั่งนั่งถ่ายทําตรงนี้นะฮะตรอนนี้ตรงนี้น่ <c oughs> ตีนเหม็นชิมหายเลยตอนนี้นะ <c oughs> ครับน่ครับก็ห้องส่งก็มีมีแค่นี้แหละอันนี้อันนี้สามารถยืนได้นะก็สูงพอสมควรน,นะนี่ครับอันนี้ก็ใช้วัสดุนะฮะเอาไม้แขวนเสื้อนะครับมามาแขวนอันนี้คืออันนี้ตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ไม่ไม่ก็ไม่ใช่ไหมอันนี้เป็นเสาอากาศที่มันเหลือไงเสาอากาศไอ้ก้ามปูมันเหลือผมเอามาต่อกันนะามาต่อแล้วก็อะไรนะเอาเนี้ยมาขแขวนแขวนตรงประตูเห็นไหมะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นวัสดุง,ง่ายๆนะครับทําฉากกรีนสกรีนนะแล้วก็ตัดฉากเอานะตัดฉากที่ท่านผู้ชมเห็นว่าเอา่อเห็นว่าอะไรนะเฮ้ยไอแอดมินมึงตัดฉากยังไงของมึงวะเนี่ยอะไรนะเขาเรียกว่า อมีอะไรนะมีภาพประกอบอยู่ด้านหลังแล้วโอ้โหมึงตัดฉากอย่างนัน้นอ่ะได้เงินมาบางทีก็เอาหัวไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้ทีเะไรตัดฉากนร่นนี้น่ะก,ก็ใช้ตัวนี้แหละสกินสกิน,นแล้วใช,ใช้ใช้มือถือแหละไอไอแอป вот, มือถือเนี่ยเออผมนี่อันนี้ลงทุนเลยนะไม่ไม่ใช้เล่นๆนะ <comida> เนี่ยผมเนี่ยโอ้โหลงทุนทําเลยเนี่ยแม่งตอนแรกก็ทําเล่นๆหรอกอพักหลังๆมาเฮ้ยแม่งมึงต้องทําห้องทํางานตัวเองละห้องทํางานผมแม่งเท่า เอาเท่าเอาพื้นที่ประมาณเท่าเขาเรียกว่าหมางเหงียนดิ้นตายอ่ะเท่าหมางเหงียนดิ้นตายนะเออนะฮะอันนี้ก็เอาไว้ยืนนะไ้ยืนเวลาแม่งนั่งจนเมื่อยเมื่อยดากแล้วก็บางทีก็นั่งตรงนี้บ้างนะฮะก็มีโต๊ะโต๊ะตรงนี้อ่านั่งได้นะฮะส่วนโต๊ะอมีสองมุมนะ <c oughs> จะเล่นลูกเล่นมุมไหนอะไรประมาณเนี้ยอืนะครับอันนี้ก็มารีวิว ห้องทำงานห้องส่งห้องสถานี Crazy Variety TV ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะว่าอ้อมทำงานอันนี้ทุ่มทุนสร้างนะครับโดยงบประมาณโอ้โหบูลค่ากว่าหลักหลักร้อยอมั้งหลักร้อยอันนี้ผ้านี้ก็ไปซื้อที่ไหนวะที่ของถมเนะผ้าเนี่ยไปซื้อของถมอันนี้ก็ไปจิกมาจากที่ทํางานนะเออไม่ใช่ไปจิกหอกไปขอเขาไปขอเขามานะเป็นกระดาษสีเขียวล้วนนะฮะเออน,นะฮะอะ อันนี้ก็เป็นห้องส่งนะเผื่อมีทํารายการกิจกรรมอะไรก็จะมาเนี่ยเออแต่แต่ผมอาจจะไม่ได้มีแขกรับเชิญอะไรเหมือนช่องอื่นนะเออนะก็อาจจะเดี๋ยวถ้ามีสมมุติว่าช่องมันเติบโตนะช่องเติบโตท่านผู้ชมอ่ามาสนับสนุนเยอะๆเออมนเติบโตอาจจะเอออาจจะออกนอกสถานที่บ้างนู่นนี่นั่นก็ออกแบบว่าตอนนี้ก็หลอกๆไปก่อนนะเป็นฉากตัดฉากหลอกๆไปก่อนนะนี่นะ ทุ่มทุนสร้างชิปหาเลยตอนนี้โอเคครับลาท่าน้ำผึ้มไปก่อนไปก่อนครับสําหรับรีวิวห้องส่งเขาเรียกว,ว่าห้องส่งห้องสถานี Crazy Variety TV นะครับห้องอา่าเขาเรียกว,ว่าช่องของพวกเรานะครับเอ๊ทุ่มทุนสร้างน,นเนี่ยเจ๊เจ๊เจ๊นะฮะท่านผู้ชมโอเคครับ